เราจะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันศุกร์ที่24มกราคม2563นะคะวันนี้มาในไพ่บานบีนะคะไพ่สเปนนะคะไพ่2ภาษาของอาจารย์ขุนทองอสุนีณอยุธยานะคะเริ่มกันเลยนะคะได้ไพ่เทมเพอแรนซ์นะคะวันจันทร์นะคะไพ่เทมเพอแรนซ์จากนี้ไปนะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตนะคะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะจากเรื่องราวทุกอย่างนะคะไม่ว่าเรื่องการเงินการงานแล้วก็การเรียนนะคะเปลี่ยนสถานการณ์นะคะจากที่แย่ๆนะคะกลายเป็นเรื่องดีๆนะคะคนที่รอคอยข่าวในเรื่องของเงินนะคะเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะคะว่าจะได้เงินนะคะตอนนี้เงินก็จะได้แล้วนะคะถือว่าดีนะคะทำให้เราคล่องมือขึ้นนะคะได้มีเงินไปใช้จ่ายใช้หนี้ใช้สินเขานะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานนะคะหรืออาจจะต้องมีเกณฑ์โยกย้ายออฟฟิศนะคะโยกย้ายที่ทำงานนี้นะคะโยกย้ายตำแหน่งของงานนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะในตอนแรกคุณอาจจะไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะคุณเคยอยู่แบบเดิมๆนะคะพอเปลี่ยนแปลงก็อาจจะโมโหโกรธาแบบไม่พอใจเลยนะคะแต่มันเป็นช่วงแรกๆนะคะแต่หลังจากนี้ไปนะคะพอเปลี่ยนแปลงแล้วจะมีทุกๆอย่างมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะคะแบบที่คุณไม่คาดฝันเลยนะคะถือว่าดีนะคะคนที่ว่างงานนะคะคุณก็จะมีข่าวดีในเรื่องของงานเข้ามาแล้วนะคะถ้างานไม่ได้คุณก็จะมีลู่ทางทำมาหากินได้เปิดกิจการอะไรที่มีกำไรดีๆนะคะชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะเดี๋ยวจะมีคนนำพาเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักคนนับถือนะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนนะคะออกมาดีนะคะจากที่เราไม่คาดฝันว่าจะดีนะคะเพราะว่ามันเลวร้ายมากนะคะที่ผ่านมามันแย่มากนะคะมันเหนื่อยหนักนะคะเราแทบไม่คาดหวังเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะมันผ่านช่วงนี้ไปนะคะไม่ว่าผลการเรียนหรือโปรเจกต์จบนะคะมันออกมาดีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้ไปนะคะคุณห้ามประมาทนะคะมันจะดียิ่งกว่าตอนนี้อีกนะคะถ้าเราพยายามนะคะอย่าไปท้อแท้สิ้นหวังนะคะเดี๋ยวทุกอย่างนะคะจะเป็นไปในทางที่ดีถ้าคุณต่อสู้ฟันฝ่านะคะสู้อึดใจเดียวนะคะทนนิดเดียวนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนก็เช่นกันนะคะที่ผ่านมามันไม่ค่อยดีเลยนะคะอาจจะแยกย้ายกลุ่มกันไปนะคะคบกลุ่มใหม่นะคะหรืออยู่คนเดียวอย่างนี้ก็ได้นะคะคุยได้กับทุกคนแต่ไม่สนิทมากอะไรอย่างนี้นะคะก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าก็สบายใจดีโล่งดีนะคะไม่ต้องไปแชร์ความรู้สึกอะไรมากมายนะคะอย่างนี้นะคะความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนะคะอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะมีเรื่องยุ่งๆเข้ามาในครอบครัวนะคะเวลาพูดคุยกันก็เลยทำให้มีอารมณ์นิดนึงนะคะแต่จากนี้ไปนะคะก็จะเข้าอกเข้าใจกันนะคะกับสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันในทางที่ดีนะคะในครอบครัวนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่สีมิเท้านะคะช่วงนี้จะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมีงานมงคลเข้ามาเช่นขึ้นบ้านใหม่นะคะเปิดร้านใหม่บางคนเปิดโรงงานใหม่เปิดธุรกิจเสริมความงามเปิดคลินิกเสริมความงามนะคะเปิดสถาบันกวดวิชาเปิดร้านเปิดรวงนะคะเปิดกิจการใหม่ๆนะคะถือว่าสีมิเท้านะคะมีการเฉลิมฉลองนะคะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมีเรื่องแฮปปี้ดีด้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะรวมทั้งเรื่องการเงินด้วยนะคะจะมีข่าวดีได้เงินเป็นก้อนเข้ามานะคะจากการขายทรัพย์สินก็ได้หรือจากโชคฟุกนะคะหรือจากการเป็นในหน้านะคะค้าอสังหาริมทรัพย์อย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะจะมีข่าวดีในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือบางคนรับราชการนะคะก็จะมีข่าวดีของการเลื่อนตำแหน่งปรับตำแหน่งโยกย้ายนะคะไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะมีตำแหน่งใหญ่โตกว่านะคะสำหรับคนว่างงานนะคะอาจจะรอคอยข่าวในเรื่องของการสอบเข้าบรรจุข้าราชการนะคะหรือสอบแข่งขันอะไรสักอย่างนึงนะคะสอบเข้าทำงานนะคะคุณก็จะได้รับข่าวดีแล้วนะคะถือว่าสำเร็จสมหวังนะคะมีเรื่องดีๆเข้ามาในเรื่องของการงานนะคะ
น้องๆ นักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนออกมาดีมากนะคะจากการที่เรามานะพยายามบากบั่นนะคะถือว่าสำเร็จสมหวังรวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยนะคะจบสมหวังแน่นอนนะคะถือว่าสำเร็จสมหวังนะคะจบแน่นอนนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนก็เช่นกันนะคะเป็นไปด้วยดีนะคะรักใคร่กลมเกลียวกันดีนะคะอาจจะในกลุ่มอาจจะมีคนที่มีข่าวดีในเรื่องของการมีแฟนอย่างนี้ก็ได้นะคะก็แฮปปี้ดีด้าในกลุ่มอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะก็เป็นไปด้วยดีนะคะจะอาจจะมีงานมงคลเข้ามาในบ้านนะคะเช่นมั่นหมายแต่งงานนะคะงานบวชงานขึ้นมั่นหมายอย่างนี้นะคะหรือซื้อทรัพย์สินใหม่ๆเข้ามาซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินนะคะหรือขายทรัพย์สินก็ได้นะคะได้เงินมาอย่างนี้นะคะทำให้มีในครอบครัวมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่สิบไม้เท้านะคะถือว่าคนเกิดวันพุธนี้นะคะเหนื่อยหนักหน่อยนะคะในเรื่องของการงานนะคะสำหรับการเงินนะคะคุณก็จะได้เงินมาจากหลายๆทางแต่คุณจะเหนื่อยนะคะเช่นว่าขยับขยายกิจการนะคะสิบไม้เท้านะคะทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะทำให้คุณมีเงินหลายๆทางเข้ามานะคะแต่มันจะเหนื่อยหนักนะคะสำหรับเรื่องคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็อาจจะทำงานเหนื่อยนะคะที่ผ่านมาทำให้เรามีความรู้สึกว่าทำไมงานจะต้องมาจมอยู่กับเราคนเดียวนะคะท้อแท้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไม่นานก็จะมีผู้ช่วยเข้ามาช่วยงานเราแล้วนะคะเราอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่เล็งเห็นความสามารถของคุณความขยันขันแข็งนะคะก็ปรับเลื่อนตำแหน่งให้ปรับเลื่อนเงินเดือนให้นะคะคนที่ว่างงานนะคะก็จะมีข่าวดีในเรื่องของงานนะคะมันอาจจะเข้ามาหลายๆที่พร้อมๆกันนะคะทำให้เราสับสนนะคะในการที่จะต้องเลือกอย่างนี้นะคะก็อย่าไปคิดมากนะคะค่อยๆเลือกไปใช้สตินะคะในการเลือกว่าผลดีผลเสียยังไงนะคะผลประโยชน์เราได้แบบไหนมากอะไรอย่างเงี้ยนะค่อยๆคิดไปนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนออกมาดีหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยนะคะท้อแท้สิ้นหวังนะคะจากการมานะพยายามของเรานะคะเหมือนจะถอดใจแล้วนะคะแต่พอเราสู้นะคะฮึดสู้นะคะความสำเร็จก็เข้ามานะคะไม่ว่าผลการเรียนนะคะโปรเจกต์จบก็เช่นกันนะคะอาจจะแก้ไขหลายๆรอบนะคะแต่ความสำเร็จก็รออยู่นะคะมีความสำเร็จจบแน่นอนนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะอาจจะไม่ได้สูงสิงอะไรกันมากนะคะต่างคนต่างยุ่งงานนะคะช่วงนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะพอว่างงานเดี๋ยวก็มาสังสรรค์กันได้นะคะความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนะคะช่วงนี้นะคะต่างคนต่างเหนื่อยต่างคนต่างทำงานหนักนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะเดี๋ยวให้งานผ่านพ้นไปนะคะเรื่องเหน็ดเหน็ดเหนื่อยผ่านพ้นไปเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่จัตติกนะคะเป็นไพ่ของตาช่างนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะคุณต้องค่อยๆ คิดพิจารณานะคะไม่ว่าเรื่องการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะสำหรับเรื่องการเงินนะคะใครมาขอหยิบยืมเงินนะคะคุณก็ต้องให้ปฏิเสธไปนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังต้องคิดพิจารณาในเรื่องของรายจ่ายนิดนึงนะคะเหมือนให้เขาไปนะคะการได้มาก็อาจจะเป็นหนี้ศูนย์นะคะหรือบางคนรอคอยข่าวในเรื่องของเงินนะคะก็อาจจะล่าช้านะคะทำให้เราเหน็ดเหนื่อยใจนะคะอาจจะแบบว่ารอคอยข่าวในเรื่องของคนมาซื้อบ้านเราอย่างนี้ก็ได้นะคะคนซื้อทรัพย์สินเรานะคะเขาอาจจะเลื่อนไปเลื่อนมาด้วยการที่ความไม่แน่นอนของเงินเขาอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปหงุดหงิดหรือพูดจาไม่ดีนะคะเพราะเขาก็หวังที่จะซื้อจริงๆนะคะอย่าไปโกรธเขาเลยนะคะเดี๋ยวในที่สุดนะรอคอยนิดนึงนะคะเขาก็จะมาซื้อเราแล้วนะคะการเงินที่เลื่อนไปเลื่อนมานะคะคุณก็จะได้เงินมาแล้วนะคะใจเย็นๆนะคะสำหรับการค้าขายการลงทุนนะคะช่วงนี้นะคะแม่ขุนทองคิดว่าเราเบรกไว้ก่อนดีกว่านะคะหรือการจะร่วมหุ้นกับใครนะคะให้คิดพิจารณาดีๆนะคะไม่ว่าเพื่อนฝูงที่รักใคร่กันนะคะญาติพี่น้องนะคะก็จะกินใจกันนะคะทำให้เราผิดใจกันนะคะทำให้มีเรื่องมีราวนะคะถ้าจะลงทุนแม่ขุนทองแนะนำว่าทำเล็กๆนะคะแล้วลงทุนคนเดียวดีกว่านะคะ
ถ้าอยากมีคนช่วยก็จ้างเขาเอาดีกว่านะคะอย่าไปลงทุนนะคะพอได้ก็ได้คนเดียวเสียก็จะได้เสียคนเดียวนะคะเพราะถ้าลงทุนกับใครใช่ไหมคะถ้าเผื่อเราได้มาก็แฮปปี้กันดีแต่พอเราสูญเสียนะคะทุกๆอย่างจะต้องเสียเงินไม่เห็นกำไรเขาก็จะมาโทษเราอย่างนี้นะคะอย่านะคะเพราะว่าโฮไว้ก่อนนะคะเลื่อนไปก่อนอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะช่วงนี้นะคะคิดที่จะออกจากงานนะคะแม่ขุนทองก็ว่าอย่าพึ่งเลยนะคะอย่าวิกฤตที่เราเป็นอยู่นะคะที่มีเรื่องเครียดเรื่องอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะอย่าพึ่งใจร้อนนะคะคิดดีๆนะคะอย่าพึ่งหุนหันพันแล่นนะคะเพราะถือว่าไพ่จัตติกนี้นะคะถึงคุณออกไปแล้วนะคะการงานก็หายากเหมือนกันนะคะในปัจจุบันนะคะบริษัทก็ปิดตัวมาหลายบริษัทแล้วนะคะมันทำให้ภาวะเศรษฐกิจแย่เหมือนกันนะคะทุกอย่างนะคะตอนนี้นะคะคนที่ว่างงานก็เช่นกันนะคะได้งานมาก็ต้องรีบรับไว้เลยนะคะอย่าไป เล่นตัวหรืออย่าไปคิดเยอะนะคะทำไปก่อนนะคะไม่ดีแล้วค่อยๆหางานใหม่เอาอย่างนี้นะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะแต่ไม่ถึงกับดีเยี่ยมนะคะเพราะว่าคุณมัวแต่หงุดหงิดงุนง่านอะไรอย่างนี้นะคะด้วยเรื่องส่วนตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะทำให้การเรียนดรอปลงมานะคะโปรเจกต์ก็เช่นกันนะคะมัวแต่โมโหนะคะโทษคนนั้นคนนี้อย่างนี้นะคะแม่ขุนทองคิดว่าเราทำใจให้สงบก่อนนะคะแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดไปค่อยๆแก้ไปทีละปอดนะคะแล้วทุกอย่างจะสำเร็จสมหวังนะคะไพ่จัตติกนี้คุณเป็นคนที่ถ้าใช้เหตุและผลทุกๆอย่างนะคะคุณก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะอย่างนี้นะคะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้สติในการตัดสินใจนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณมีความสำเร็จสมหวังแน่นอนนะคะอย่าใจร้อนนะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะอาจจะหงุดหงิดใช้คำพูดไม่ดีนะคะก็ทะเลาะกันไปนะคะก็ต่างคนต่างถอยก่อนนะคะตอนนี้นะคะอารมณ์ดีแล้วค่อยมาคุยกันนะคะความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวก็เช่นกันนะคะอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจพูดคุยกันนะคะแล้วก็ทะเลาะกันนะคะก็ถือว่าตอนนี้นะคะก็รอคอยจังหวะดีๆนะคะใจเย็นแล้วก็ขอโทษขอโพยกันดีกันซะนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่8เหรียญนะคะช่วงนี้นะคะหยิบจับเป็นเงินเป็นทองนะคะการทำมาค้าขายก็ได้กำไรนะคะคนที่เล่นหุ้นนะคะก็จะมีกำไรเข้ามานะคะหรือเล่นเกี่ยวกับค่าเงินอย่างนี้นะคะก็จับถูกตัวก็ถือว่าจะดีมากนะคะถือว่าร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่ได้เลื่อนเงินเดือนปรับเงินเดือนขึ้นนะคะคนที่ว่างงานนะคะก็จะมีข่าวดีในเรื่องของงานนะคะที่มีเงินเดือนดีๆนะคะหรือมีลู่ทางทำกินอย่างนี้ก็ได้นะคะลู่ทางทำมาหากินทำให้เราหายใจหายคอคล่องขึ้นนะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนออกมาดีนะคะคุณเป็นคนที่เรียนดีนะคะเอาใจใส่กับการเรียนอยู่แล้วนะคะไม่ว่าโปรเจกต์จบก็เช่นกันนะคะคุณทุ่มเทเต็มที่นะคะถือว่าผลออกมาก็มีความสำเร็จสมหวังนะคะเป็นที่ชื่นชมของทุกฝ่ายนี้นะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนก็เป็นไปด้วยดีนะคะก็ถือว่าราบรื่นดีนะคะความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนะคะก็ถือว่าดีมากนะคะถือว่าดีนะคะอาจจะมีโชคฟุกๆในเรื่องของเงินเข้ามาในครอบครัวนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่9เหรียญนะคะถือว่าช่วงนี้คุณหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะจะได้ข่าวดีในเรื่องของเงินเข้ามานะคะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือในเรื่องของเงินทองอย่างนี้นะคะหรือมีข่าวดีในเรื่องเงินนะคะคุณลูกหนี้ก็อาจจะคืนเงินเรานะคะโอนเงินมาคืนเราอย่างนี้นะคะมาใช้หนี้เราให้มันจบไปอย่างนี้นะคะหรือเราอาจจะขายทรัพย์สินบางตัวได้นะคะหรือเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์นะคะค้าที่ดินค้าบ้านค้าโรงแรมค้าอะไรต่างๆนะคะอย่างนี้นะคะเป็นไดหน้าคุณก็จะได้เงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาแล้วนะคะถือว่าราบรื่นดีนะคะสำหรับเรื่องการเงินนะคะแต่ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะมันอาจจะเป็นทุกขลาภนะคะสุขภาพที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะจนถึงปัจจุบันก็ถือว่าก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็จะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะทำอาชีพที่2เพิ่มขึ้นมานะคะ
ค้าขายในออนไลน์ก็ได้เงินเพิ่มเป็น2ทาง3ทางอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะอาจจะทำมาค้าขายแล้วก็รุ่งก็ได้นะคะโดยเฉพาะในออนไลน์นะคะหรือจะทำงานประจำนะคะก็จะมีข่าวดีเข้ามานะคะถือว่าโอเคเหมือนกันนะคะถือว่าดีราบรื่นดีนะคะยังไม่ต้องเลือกนะคะงานตอนนี้นะคะมีเข้ามาก็ทำไปก่อนนะคะสำหรับน้องๆ นักศึกษานักเรียนนะคะคุณเป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้ว9เหรียญ นะคะก็ถือว่าราบรื่นดีในเรื่องของการเรียนนะคะผลการเรียนผลการสอบนะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยนะคะอาจจะเสียเงินในเรื่องของทำโปรเจกต์เยอะนิดนึงนะคะถือว่าก็สำเร็จสมหวังนะคะจบแน่นอนนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะอาจจะมีการช่วยเหลือเรื่องเงินทองกันอย่างนี้นะคะความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวก็เช่นกันนะคะจะมีข่าวดีในเรื่องของเงินเข้ามานะคะครอบครัวก็สุขสันต์ดีรักใคร่กันดีนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่3เหรียญ นะคะไพ่3เหรียญช่วงนี้การเงินไหลคล่องขึ้นนะคะที่ผ่านมาการเงินอาจจะติดขัดนิดนึงนะคะเงินไหลมาเทมาคนที่ทำมาค้าขายนะคะอาจจะได้กำไรดีนะคะทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะเงินไหลมาเทมาอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะช่วงนี้อาจจะทำอาชีพเสริมไปด้วยนะคะอาชีพค้าขายในออนไลน์หรือเอาของไปขายที่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะดีแล้วนะคะก็ถือว่าการเงินไหลคล่องขึ้นนะคะคนที่ว่างานนะคะก็จะมีลู่ทางทำมาหากินนะคะได้กำไรจากการทำมาค้าขายก็ได้นะคะได้งานที่ดีมีคนฝากงานให้นะคะน้องๆ นักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะจากการที่เรามุ่งมั่นตั้งใจนะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยนะคะผลการเรียนกับโปรเจกต์จบนะคะก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะรวมทั้งโปรเจกต์ก็ออกมาแบบดีแล้วก็สำเร็จสมหวังแน่นอนจบแน่นอนนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะก็เป็นไปด้วยดีนะคะความสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะก็รักใคร่กันดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกราบขอบพระคุณผู้ติดตามแม่ขุนทองทุกท่านนะคะไม่ว่าชาวไทยในต่างแดนหรือชาวลาวนะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะมีปัญหาปรึกษาหารือแม่ขุนทองได้นะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะสวัสดีค่ะ